สนับสนุนโดย Magnolia Quality Development The Forest Tears The Land of Everlasting Happinessสวัสดีครับผู้ชมต้อนรับเข้าสู่พารู้พารวยทางทีเนียนช่อง16ประจำวันอาทิตย์ที่18เมษายน2564นะครับพบกับผมอีกบรรพตราเพิ่มสุขและทีมงานเช่นเคยครับผู้ชมครับคุณชมสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกันได้ตามช่องทางนี้ก็คือ Facebook พารู้พารวยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุนัขที่สามารถดมกลิ่นแล้วก็ตรวจจับโควิด -19 ได้ตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ฮือฮาไปทั้งโลกเลยเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามในช่วงท้ายนะครับช่วงแรกนี้เดี๋ยวพาผู้ชมไปดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจน่าสนใจมากเป็นตอนต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับเรามีโอกาสได้พูดคุยกับทายาทรุ่นที่3ของสุภาพรซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยอยู่คู่สังคมไทยยาวนานกว่า50ปีเลยทีเดียวนะครับวิธีคิดในการทำธุรกิจโดยเฉพาะในช่วงที่เจอกับวิกฤตโควิด-19 เขาปรับตัวกันอย่างไรและนับจากนี้เป็นต้นไปวิสัยทัศน์จะไปทางไหนแนวทางในการสร้างแบรนด์ไทยให้ไปสู่แบรนด์ระดับโลกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้ครับแบรนด์สุภาพรเริ่มต้นธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ขมิ้นผงขัดตัวขัดหน้าซึ่งผ่านมา50ปีแล้วผลิตภัณฑ์ขัดหน้าซองสีเหลืองมีโลโก้ชื่อแบรนด์ตัวอักษรไทยที่ชินตาก็ยังคงครองใจตลาดจนถึงวันนี้แบรนด์สุภาพรพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้และส่งผ่านการบริหารมายังทายาทรุ่นที่2และรุ่นที่3คุณอัครเรศสุขตลอดชีพหรือคุณมะตูมทายาทรุ่นที่3จบปริญญาโทด้าน International Development จากประเทศออสเตรเลียหรือการพัฒนาระหว่างประเทศทำให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นประโยชน์กับแผนขยายธุรกิจในการรุกตลาดต่างประเทศและได้มอบหมายให้ดูแลธุรกิจเครือสุภาพรแต่ทันทีที่ก้าวเป็นผู้บริหารก็เจอโจทย์ยากในการประคองธุรกิจในสถานการณ์โควิดรุ่น2กับรุ่นแรกเนี่ยเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากผ่านหลายวิกฤตมามากยิ่งกว่าเราอีกแต่เราก็ชาเลนจ์ชิ้นหนึ่งเพราะว่าเรามานั่งปุ๊บ2อาทิตย์โควิดมาเลยเหมือนมารับน้องอะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ชาเลนจ์นะครับปัญหามันมาแล้วเรามองที่ต้นเหตุก่อนแล้วต้นเหตุเราคืออะไรอ๋อรายได้ใช่ไหมแล้วเราจะไม่มั่นคงจากทางร้านค้าแล้วเพราะเนื่องจากแบบโควิดไปเก็บตังค์คู่ค้าไม่ได้ร้านค้าอยู่ปุ๊บก็ปิดบางทีน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับเราเอ้ยอย่างนั้นเราก็ต้องหาช่องทางใหม่ๆแค่นั้นเองมันคือซิมเพิลมากเลยนะพอเรามองที่ต้นเหตุเรามองว่าเรามีอะไรอะตอนเนี้ยเรามีหน่วยรถเองเรามีโรงงานเองเรามีแบรนด์ที่แข็งแรงเรามีคู่ค้าทีมงานที่มีศักยภาพเราก็มีนี่ทำไมเราไม่ตีตลาดต่างประเทศมากกว่านี้ดูว่าเลยได้อินคัมจากตลาดต่างประเทศมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรับผลิตสินค้า OEM หรือว่าเอาแบรนด์ในเครือสินค้าไปขายต่างประเทศเองก็เลยได้ตลาดใหม่ๆตรงนี้มาด้วยครับในวัยเพียง29ปีการก้าวเข้ามาเป็น CEO บริษัทดูแลธุรกิจที่ดำเนินมากว่า50ปีความท้าทายอันดับแรกคือในการบริหารพนักงานที่อยู่กับบริษัทมาอย่างยาวนานและคนรุ่นใหม่ให้สามารถทำงานร่วมกันและมองเป้าหมายเดียวกันเจน3ความยากนี่อย่างแรกเลยคือการคอมไบนะครับผมพนักงานที่เขาอยู่มานานรุ่นเก่ากับพนักงานรุ่นใหม่ให้สามารถร่วมงานด้วยกันได้ครับผมอันนี้ก็คือเป็นความชันอีกอย่างนึงนะครับเขาเจอก็ไม่เหมือนกันนะครับผมการร่วมงานก็อาจจะแตกต่างกันไปสกิลความถนัดก็แตกต่างกันเด็กรุ่นใหม่จะเก่งคอมใช้อีเมลใช้ระบบคลาวด์ได้ดีกว่ารุ่นเก่าเนี่ยก็จะมีความชำนาญในความเป๊ะกระดาษตัวเลขจะเป๊ะกว่าประสบการณ์เยอะกว่าเราก็มีการสอนงานเอาเจนเอาเด็กพนักงานรุ่นใหม่เนี่ยมาสอนเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับรุ่นเก่าแล้วพนักงานที่อยู่กับเรานานๆที่ประสบการณ์รุ่นเก่าเนี่ยมาสอนงานเด็กรุ่นใหม่ก็มีการสนิทชิดเชื้อกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับตัวร่วมงานกันได้ดีการเป็นผู้บริหารอายุน้อยทำให้คุณมะตูมต้องพิสูจน์ตัวเองในหลายๆด้านนอกจากต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานยังต้องสร้างความน่าเชื่อถือกับคู่ค้าและพิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารรุ่น1รุ่น2และสิ่งสำคัญก็คือเปิดใจรับฟังและเคารพความเห็นต่างมีหลายครั้งนะครับที่ตรงคิดไม่ตรงกับผู้ก่อตั้งคุณสุภาพรหรือว่าผู้บริหารรุ่น2คุณอรพันธ์อย่างเงี้ยบางทีเราก็คิดไม่ตรงกันแต่เราก็หาจุดกึ่งกลางอย่าคิดว่าฉันเป็นเด็กเก่งรุ่นใหม่มาไม่ฟังรุ่นเก่าไม่ได้แต่ก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยไม่มีจุดยืนของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณก็มาบริหารเพื่ออะไรถ้าเกิดคุณไม่ได้มีไอเดียใหม่ๆหรือว่าไม่ได้มีจุดยืนที่ชัดเจนการที่เรามีทั้งผลงานด้วยไปให้ทางบอร์ดได้เห็นว่าเราสามารถทำยอดขายเพิ่มได้นะเราคิดกลยุทธ์ใหม่ๆตลอดอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะครับอันนี้ก็อีกชาเลนจ์นึงเลย
พราะนอกจากตุ้มดูมาร์เก็ตติ้งแล้วเนี่ยตุ้มดูเซลส์เองด้วยบางช่องทางแล้วคู่ค้าใหม่ๆเขาว่าเวลาเขาเห็น expect CEO เขาต้อง expect แล้วว่าเราไม่ได้เป็นบริษัทใหม่ถ้าเป็นบริษัทใหม่เนี่ย expect แล้วว่า CEO ต้องเด็กบริษัทปี2ปีเนี่ยเพราะตอนนี้ทุกคนก็พูดเป็น CEO กันหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนื่องจากเรามาจากเครือบริษัทที่เปิดมานานนะครับมีอายุกว่า50กว่าปีเนี่ยคนก็ expect ว่าต้องดูโอ้โหอายุเยอะแล้วโตแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ต้องพูดให้เขาเห็นครับเหมือนกันว่าเราคุยรู้เรื่องนะเรามีประสบการณ์นะถึงอายุเรายังจะน้อยแต่ประสบการณ์งานเราเนี่ยก็ไม่ได้น้อยมากก็กลับมาที่เมนหลักว่าเราต้องพิสูจน์ให้คู่ค้าเห็นว่าเราเตรียมตัวมาดีนะทุกคำที่ออกจากปากเราไปอ่ะมันต้องเชื่อถือได้มันต้องมีคุณภาพจริงๆไม่ใช่พูดมีแต่น้ำที่สำคัญคำพูดต้องเป็นคำพูดสัญญาเราต้องทำให้ได้ตรงต่อเวลาพวกนี้ครับมันเป็นยิ่งกว่าลงมาจากรถแพงๆอีกบางคนต้องลงจากรถแพงๆเราไม่ใช่เลยตัวเรานี่แหละคือเป็นแบรนดิ้งที่ดีที่สุดคำพูดของเรานี่แหละทำให้คู่ค้าของเราเชื่อถือเรามากที่สุดมาสมองตุ้มๆตื่นมาทุกวันเนี่ยมันเรามีเพรสเชอร์อยู่แล้วเพราะเราดูหลายสเกลนะครับผมตุ้มต้องพยายามเคลียร์มายด์เซตเลยว่าวันนี้เนี่ยฉันต้องทำให้ได้นะเราจะมีลิสต์เลยว่าวันนี้ตุ้มต้องทำ3อย่างนี้ให้เสร็จเราทำ3 อย่างนี้เสร็จได้แล้วแฮปปี้แล้วทุกวันต้องทำให้ได้ดีที่สุดนะครับผมแต่ว่าก็ต้องมีวันผ่านบ้างสิ้นเดือนเนี่ยถ้าเราเป็นพนักงานปกติเราจะแฮปปี้ได้เงินเดือนใช่ไหมครับแต่พอเราเป็นนายจ้างขึ้นมาเราต้องดูการเงินมากขึ้นด้วยเนี่ยเราก็เอ้ยมันต้องพอนะมันต้องเจเนเรตพอนะมันจะมีเรื่องเครียดเยอะตุ้มก็พยายามจะแบบรีแลกซ์มากกว่านี้ผมพยายามคิดน้อยลงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันใหม่มันต้องเป็นวันที่ดีจะบอกตลอดว่าพรุ่งนี้ต้องเป็นวันที่ดีกว่านี้ตุ้มต้องทำได้ทุกอย่างมีทางออกตลอดปัญหามีไว้ให้แก้ซึ่งจริงๆครับทุกปัญหาค่อยๆแก้ทีละจุดครับผมเป้าหมายการสร้างความเติบโตให้กับเครือสุภาพรภายใต้การบริหารของทายาทรุ่นที่3คือการสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทและพนักงานให้ดำเนินธุรกิจไปอย่างยาวนานโดยยังคงแกนกลางของแบรนด์สุภาพรคือรักษาคุณภาพและชูสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศขอบคุณมากครับนับว่าเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ไฟแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็กำลังเจอกับความท้าทายหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นจากภายนอกที่เจอวิกฤตโควิด-19 ที่ยังไม่หมดเลยนะครับก็คงต้องรอรุ่นกันต่อเป็นกำลังใจให้ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการภายในองค์กรก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญเพราะว่าการที่แบรนด์นั้นอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานกว่า50ปีแน่นอนครับต้องมีระดับผู้บริหารที่ถือว่าเป็นคนที่อายุพอสมควรกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ตัวนี้จะทำอย่างไรถึงจะสามารถดึงศักยภาพของทั้ง2เจนนี้ออกมาให้ได้ในขณะที่การทำงานก็สามารถทำงานร่วมกันได้อันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆเลยทีเดียวเอาใจช่วยให้ประสบความสำเร็จนะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจมากและเป็นข่าวฮือฮาไปทั้งโลกครับกับการฝึกให้สุนัขนั้นสามารถดมกลิ่นกับบุคคลที่อาจจะติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการครับวิธีในการฝึกจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย Wisdom TNB Media Global Vibrate Happiness Mulberry Grove คอนโดที่ออกแบบเพื่อทุกเจเนอเรชั่นกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของพารู้พารวยครับผู้ชมครับวิธีในการตรวจเชื้อโควิด-19 นั้นมีหลากหลายวิธีครับแต่ว่าวิธีที่ตอนนี้เป็นข่าวที่ฮือฮาไปทั้งโลกเลยนะครับคือการที่ประเทศไทยนั้นฝึกอบรมให้สุนัขนั้นสามารถดมกลิ่นของคนที่อาจจะติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการผลการทดสอบน่าพึงพอใจมากมีความแม่นยำสูงติดตามได้ในช่วงนี้ครับสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ทั้ง6ตัวกำลังถูกฝึกให้ดมกลิ่นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อนำมาใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการตามพื้นที่ต่างๆโดยสาเหตุที่ต้องเป็นเจ้าสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ก็เพราะว่าสุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขที่เข้ากับคนได้ง่ายที่สำคัญมีโพรงจมูกที่ยาวกว่าสุนัขพันธุ์อื่นๆมีเซลล์ประสาทรับรู้กลิ่นมากกว่า300ล้านเซลล์ซึ่งมากกว่ามนุษย์ถึง50เท่าทำให้สามารถระบุกลิ่นเหงื่อของผู้ป่วยที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากคนทั่วไปที่ไม่ติดเชื้อได้การฝึกสุนัขเพื่อใช้ดมกลิ่นจึงช่วยลดโอกาสในการเล็ดลอดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 อ
ที่ไม่แสดงอาการได้ดียิ่งขึ้นครับช่วงแรกจะเป็นฝึกจดจำกลิ่นนะคะโดยการใช้ positive sample ที่ทางทีมแพทย์จุฬาได้เป็นคนเตรียมไว้ให้เราจะใช้ sample positive ในการฝึกเป็นระยะเวลาประมาณ4สัปดาห์หรือประมาณ1เดือนเพื่อให้สุนัขจดจำกลิ่นเขาได้แม่นยำหลังจากนั้นเราจะใช้เทคนิคในการแยกแยะให้เขาฝึกแยกแยะกลิ่นเนกาทีฟกับโพซิทีฟซึ่งเราจะใช้อยู่ในศูนย์ฝึกของเราจะใช้วงเวียน6ล้อที่จะใส่1 sample positive ลงไปแล้วอีก5 sample เป็นเนกาทีฟเพื่อให้เขาดมแล้วถ้าเกิดเป็นกลิ่นโพซิทีฟเขาจะนั่งลงตรงกล่องนั้นค่ะผลการทดสอบสุนัขทั้ง6ตัวพบว่าการดมกลิ่นตัวอย่างที่มีผลบวกหรือผู้ที่ไม่ติดเชื้อได้ถูกต้องเฉลี่ย 97.6%การดมกลิ่นตัวอย่างที่มีผลลบหรือผู้ที่ติดเชื้อได้ถูกต้องเฉลี่ย 82.2% ทำให้ได้ค่าความแม่นยำสูงถึง 95% ซึ่งใกล้เคียงกับผลงานวิจัยในประเทศเยอรมนีหลังจากที่งานวิจัยชิ้นนี้ได้เป็นที่รู้จักก็ทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยครับว่าแล้วแบบนี้สุนัขจะติดเชื้อจากการดมกลิ่นหรือไม่เราก็ได้ไปสอบถามข้อมูลจากศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.เกวลีฉัตรดรงค์หัวหน้างานวิจัยในครั้งนี้ก็บอกกับว่าสุนัขเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนครับกระบวนการที่ได้มาของตัวอย่างนะคะจนถึงสุนัขเนี่ยนะคะเราคำนึงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพสูงสุดดังนั้นเนี่ยก่อนที่เหงื่อจะมาถึงสุนัขนะคะก็จะมีการทำลายเชื้อก่อนนะคะถึงจะขนส่งไปที่สุนัขนะดังนั้นจะไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสจากคนป่วยไปถึงสุนัขแน่นอนค่ะทางด้านผู้สนับสนุนเงินทุนในการวิจัยอย่างบริษัทเชฟรอนประเทศไทยก็มองว่าปัจจุบันมีการใช้สุนัขในการดมสารเสพติดอยู่แล้วจึงคิดต่อยอดพัฒนาให้สุนัขสามารถดมกลิ่นผู้ติดเชื้อโควิดได้จึงได้มองหาหน่วยงานที่สามารถทำการวิจัยและฝึกสุนัขเพื่อนำสุนัขเหล่านี้มาช่วยคัดกรองผู้ป่วยตามพื้นที่สาธารณะให้คัดกรองได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์หลักๆของเราก็คือเราต้องการที่จะให้ประเทศเราเนี่ยสามารถจะเปิดประเทศได้โดยเฉพาะไอ้ท่าเรือแล้วก็สนามบินเพื่อจะรองรับนักธุรกิจหรือว่านักท่องเที่ยวให้เข้ามาเมืองไทยที่จะปลดล็อกในเรื่องของเศรษฐกิจถ้าเราปิดประเทศแบบนี้ไปต่อไปคงไม่ได้เพราะจะไม่มีเศรษฐกิจหมุนเวียนเรายังมองถึงว่าในภาพใหญ่เนี่ยถ้าเราสามารถจะประสบความสำเร็จด้านนี้ได้เนี่ยเราสามารถจะเอาผลงานชิ้นเนี้ยเป็นแม่บทให้กับประเทศอื่นๆเอาไปฝึกและใช้งานในประเทศเขาได้อย่างไรก็ตามการดำเนินงานในระยะต่อไปก็คือการนำสุนัขไปปฏิบัติงานจริงในภาคสนามโดยเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของโครงการวิจัยนี้จะช่วยให้มีเครื่องมือที่สำคัญในการรับมือไวรัสโควิดเชิงรุกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการรวมถึงช่วยลดอัตราเสี่ยงในการแพร่ระบาดไปยังบุคลากรทางการแพทย์โดยสามารถนำมาใช้ร่วมกับการตรวจวัดอุณหภูมิอันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศโดยเฉพาะณจุดคัดกรองโรคในพื้นที่สาธารณะต่อไปเห็นว่าขั้นตอนในการฝึกนั้นฝึกหนักมากๆเลยนะครับและล่าสุดกำลังจะไปลองสนามจริงเลยนะครับว่าผลนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าว่าทำได้ประสบความสำเร็จแน่นอนครับจะช่วยแบ่งเบาภาระของบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามการปรับตัวของไปรษณีย์ไทยกันหน่อยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเจอกับการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆเขาก็มีการปรับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจและสิ่งที่น่าสนใจคือรูปแบบใหม่นี้สามารถช่วยสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นได้ด้วยครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย Life is always on เติมชีวิตให้เต็มความหมายบริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัดกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพารู้พารวยครับ
ผู้ชมครับธุรกิจขนส่งตอนนี้การแข่งขันดุเดือดมากๆนะครับมีผู้เล่นทั้งในประเทศแล้วก็ผู้เล่นจากต่างประเทศนั้นเข้ามาทำธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้นอีกด้านหนึ่งนะครับบรรดาผู้ประกอบการเองก็ต้องมีการปรับตัวกันด้วยซึ่งล่าสุดทางด้านของไปรษณีย์ไทยก็มีการปรับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจพยายามที่ตอบโจทย์ให้กับคนในท้องถิ่นและผู้บริโภคส่วนเขาจะทำกันอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้ครับแตงโมที่วางจำหน่ายณจุดทำการไปรษณีย์ไทยนี้เป็นแตงโมไร้เมล็ดปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีเป็นแตงโมที่ขึ้นชื่อของเกษตรกรในจังหวัดนครพนมนอกจากนี้ยังมีผลไม้คุณภาพตามฤดูกาลรวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆที่เป็นของดีของจังหวัดมาจำหน่ายผ่านช่องทางของไปรษณีย์ไทยทั้งออฟไลน์และออนไลน์ช่องทางของออฟไลน์จะจำหน่ายณสาขาที่ทำการไปรษณีย์ซึ่งสินค้าจะแตกต่างไปตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ส่วนทางออนไลน์จะจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ Thailand Postmart แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของไปรษณีย์ไทยไปรษณีย์ไทยไม่เพียงส่งเสริมช่องทางจำหน่ายออนไลน์ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการแต่ยังช่วยสนับสนุนการตลาดแบบครบวงจรด้วยโดยนำองค์ความรู้ด้านต่างๆที่จำเป็นมาถ่ายทอดและทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเรามีเว็บไซต์ Thailand Postmartให้ชุมชนเนี่ยได้ลองว่าถ้าจะเอาสินค้าของชุมชนเนี่ยนะครับที่มีอยู่เนี่ยมาโพสต์ขึ้นสู่ตลาดออนไลน์เนี่ยมีขั้นตอนยังไงนะครับซึ่งรายละเอียดอันนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องของดิจิตอลไปในตัวเรียนรู้เรื่องของการทำข้อมูลสินค้าดีๆที่เรียกว่าคอนเทนต์เรียนรู้เรื่องการถ่ายรูปสร้างเรื่องราวที่สำคัญที่สุดคือเขาจะเริ่มเรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆรู้ว่าสินค้าของชุมชนตัวเองเนี่ยตัวไหนที่มีศักยภาพมีโอกาสที่จะขายสู่ตลาดได้รู้เรื่องของการกำหนดต้นทุนบวกค่าใช้จ่ายเพื่อมาเป็นราคาขายแล้วก็รู้เรื่องการทำบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามที่เหมาะสมเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าตัวเองแต่ละจังหวัดผมก็เลือกจุดเด่นของเขามาแล้วให้ผู้บริโภคเป็นคนซื้อเราไม่ได้แบบเป็นคนกำหนดราคาซื้อให้เกษตรกรดูว่าท่านทำคุณภาพได้แบบนี้ฉันอยากได้ลูกละเท่านี้ไปรษณีย์ก็จะบวกค่าขนส่งค่าการตลาดไปนิดหน่อยไม่สูงเพื่อให้ราคาปลายทางเนี่ยผู้บริโภคเขารับได้จุดแข่งที่สำคัญของไปรษณีย์ไทยที่ทำให้สามารถเข้าถึงและคัดสรรผลไม้และสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายนั่นก็คือการให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 1,400 สาขาและมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนในพื้นที่จึงเข้าถึงผลผลิตและสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมกันนี้ไปรษณีย์ยังได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในระดับจังหวัดและระดับชุมชนไม่ว่าจะเป็นเกษตรจังหวัดพาณิชย์จังหวัดรวมไปถึงศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อยกระดับสินค้าให้เป็นที่น่าเชื่อถือและจำหน่ายในราคาที่ดีขึ้นก่อนหน้านี้เกษตรกรที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเขาปลูกอยู่ไม่มีใครรู้เลยว่าที่กาฬสินธุ์มีพุทรานมสดอยู่แล้วเขาปลูกโดยกลางมุ้งเอามุ้งครอบเลยนะฮะเกษตรกรหนึ่งปลูกประมาณ 2-3 ไร่ก่อนที่ไปรษณีย์จะเข้าไปเนี่ยพุทราตรงนั้นไม่เป็นที่รู้จักแล้วเขาก็ขายได้กิโลประมาณ18บาทถึง20บาททีนี้เวลาไปรษณีย์เข้าไปเนี่ยเราก็ไปคุยกับผู้ประกอบการว่าเรามาร่วมกันสร้างแบรนด์สินค้าไหมให้เป็นพุทราของกาฬสินธุ์นี่แหละแล้วเราก็คัดเกรดกันแล้วเราบรรจุกล่องแล้วเราขายออนไลน์ออกจากกาฬสินธุ์มาเลยเราบรรจุกล่อง3กิโลเนี่ยเราขาย200กว่าบาทได้60กว่าบาทจาก18บาทอันนี้คือยกตัวอย่างว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มมันต้องมาพร้อมๆกันไปรษณีย์ก็คือเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันผมยกตัวอย่างว่าไปรษณีย์แถวจังหวัดจันทบุรีระยองตราดคนที่ทำงานไปรษณีย์จริงๆเขาก็เป็นคนพื้นถิ่นซึ่งอาจจะมีอาชีพเกษตรด้วยเราก็มีความรอบรู้เรื่องการดูทุเรียนการปลูกทุเรียนดูมังคุดดูยังไงเราก็พอมีความรู้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีการการันตีทั้งสองระดับทั้งผู้ประกอบการเองก็ต้องซื้อตรงกับผู้ซื้อโฆษณาสินค้าอย่างไรก็ส่งสินค้าให้ตรงกับปกที่โฆษณาไว้ไปรษณีย์เองก็ช่วยตรวจให้อีกชั้นนึงว่าสิ่งที่เอามาส่งมอบเนี่ยมันเข้าเกณฑ์มาตรฐานไหนปีที่แล้วไปรษณีย์ไทยสามารถช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการจำหน่ายผลผลิตและสินค้าผ่านเว็บไซต์ Thailand Postmart ได้ถึง150ล้านบาท
และปีนี้ไปรษณีย์ไทยตั้งเป้าที่จะเพิ่มยอดจำหน่ายอีก1เท่าตัวพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพการขนส่งเราก็ต้องตั้งเป้าเพิ่มนะครับเพื่อให้ทางที่ทำการเองเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่เยอะขึ้นต้นทางเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการคัดหาสินค้านะครับเราคงต้องเพิ่มอย่างน้อย 100% ประมาณสัก300ล้านช่วยเกษตรกรในการพัฒนาสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานนะครับเพื่อที่จะให้การลดการเสียหายเราก็เริ่มเอาระบบขนส่งควบคุมอุณหภูมิเข้ามาเราจะมีรถที่คุมความเย็นตั้งแต่ระดับถ้าเป็นผลไม้ทั่วไปก็25องศาแล้วเราออกแบบรถไปจนถึงแช่แข็งซึ่งสินค้ากลุ่มที่เป็นประมงเนี่ยกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์แช่แข็งเนี่ยตอนนี้ไปรษณีย์ก็เริ่มมีระบบขนส่งโคเชนเข้ามานะครับในปี64เนี่ยครับปัจจุบันเว็บไซต์ Thailand Postmart มีรายการสินค้าทั้งผลไม้และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆรวมกว่า 17,000 รายการมีเกษตรกรและผู้ประกอบการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวประมาณ 5,000 รายและมีแนวโน้มที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของไปรษณีย์ไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยขอบคุณมากครับถือว่าเป็นการปรับตัวที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าปัญหาของการขนส่งผลไม้มีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่มันอาจจะเน่าเสียก่อนถึงมือผู้บริโภคในขณะเดียวกันน้ำหนักก็พอสมควรเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการขนส่งก็จะแพงมากนะครับในขณะที่ข้อที่3ถ้าหากว่าไปดูแล้วผู้บริโภคหลายๆคนเนี่ยนะครับเวลาที่ซื้อผลไม้เนี่ยหลายครั้งเราจ่ายให้กับพ่อค้าคนกลางมากจนเกินไปนั่นก็เลยเป็นที่มาของการสร้างแพลตฟอร์มตรงกลางนี้ขึ้นมาครับเพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในท้องถิ่นให้กับทางด้านของผู้บริโภคสามารถซื้อผลไม้ได้โดยตรงตัวนี้จะช่วยทั้งประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในขณะเดียวกันก็ได้รับประทานผลไม้ที่สดใหม่ตลอดเวลาน่าสนใจมากๆเลยนะครับเอาใจช่วยประสบความสำเร็จนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดสำหรับพารู้พารวยประจำสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันเสาร์หน้าบ่ายโมงจนถึงบ่ายโมงครึ่งทาง TNN ช่อง16กับเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่จะมาต่อยอดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมกันนะครับวันนี้ผมอีกวันพ้นและทีมงานลากันไปก่อนครับอย่าลืมดูแลสุขภาพครับวันนี้สวัสดีครับ